สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดจุ๋มวรัฐยาโพดฟาดรัฐโปรดฟังเสียงประชาชนถ้ายอมรับผิดบ้างคงสง่างามกว่านี้ซึ่งล่าสุดจุ๋ยวรัฐยาก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นและเป็นกระบอกเสียงให้กับประชาชนโดยเจ้าตัวได้ออกมาแสดงความคิดเห็นส่วนตัวเรียกร้องให้คำนึงถึงคุณภาพชีวิตของประชาชนและอยากให้ออกมายอมรับความจริงบ้างผ่านทางอินสตาแกรมของเธอเองซึ่งเธอได้โพสต์ข้อความว่าประชาชนคือชาติคุณภาพชีวิตของประชาชนคือความมั่นคงของชาติหากใช้อาวุธยุทโธปกรณ์อย่างเดียวทุกชีวิตล้วนมีส่วนขับเคลื่อนบ้านเมืองทุกสาขาอาชีพล้วนมีความสำคัญโปรดจัดการจัดสรรสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพโปรดฟังเสียงประชาชนและโปรดทำเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงพร้อมแคปชั่นว่าอะไรที่พวกเราประชาชนช่วยเหลือกันเองได้เราก็ช่วยเหลือกันเต็มที่แล้วเวลาที่ใช้ไปมันเกินพอดีแล้วหรือไม่ยอมรับความจริงยอมรับความผิดบ้างก็คงจะสง่างามกว่านี้นะคะความทุกข์ของคนมันมากมองด้วยตาเปล่าสัมผัสด้วยใจก็รู้สึกแล้วค่ะให้กำลังใจคนไทยทุกคนที่เดือดร้อนเสมอขอโทษสำหรับคนที่เห็นต่างนะคะโปรดทำเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงซึ่งหลังจากที่โพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปก็ได้มีเพื่อนๆในวงการบันเทิงตลอดจนแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกับสาวจุ๋ยเป็นจำนวนมากอีกทั้งยังขอบคุณที่เธอนั้นออกมาเรียกร้องและเป็นกระบอกเสียงเพื่อประชาชนขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ